สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์กลับมาต่อครับกับงานบรรยากาศของ Go To Scooterช่วงกลางคืนนะครับพอแดดเริ่มล่มเนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มทยอยมาแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับเสียงบรรยากาศปอง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 ปืด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 มากันแบบว่าครบถ้วนมาเต็มมาเต็มนะครับแถวเถานะครับสำหรับการจอดรถอันเนี้ยผมถือว่ามีการแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรต่างๆในการจัดงานตั้งแต่ครั้งก่อนมานะก็ครั้งนี้จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ดูแล้วก็ผมว่ามันง่ายต่อการเดินชมนะครับในส่วนหนึ่งที่ผมคิดก็คือเราได้เห็นรถราต่างๆที่จอดเขาเรียกว่าเป็นล็อกๆเราสามารถวนดูได้ทั่วนะครับนี่อีกสิ่งหนึ่งที่ก็คือเราชื่นชมเลยเราเดินดูได้ทั่วว่างั้นเถอะครับผมอ่ะครับงานบรรยากาศในช่วงคืนนะครับก็จะเห็นผู้คนมากมายที่หลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้บรรยากาศของงานกลางคืนมันมีสีสันก็คือเรื่องของแสงไฟอะไรต่างๆก็คือการจัดแสงไฟเนี่ยผมว่าทำให้การถ่ายรูปสวยนะจ๊ะหนุ่มใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าทุกครั้งที่มีงานเนี่ยก็จะมีดนตรีมาเล่นเป็นไงบ้างครับหมอดนตรีโอ้โหก็สนุกกันไปนะครับสนุกกันแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความบันเทิงอย่างนึงที่งานทุกอย่างมันควรจะมีแต่บางทีแล้วเราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาเพราะว่าตอนนั้นเราสัมภาษณ์อะไรกันไม่ได้แล้วเสียงมันดังมากนะครับผมก็เอาภาพบรรยากาศทุกอย่างในงานมาฝากกันนะครับนี่พูดถึงระยะเขาเรียกว่าระหว่างสกูตเตอร์เก่าและใหม่จะหนุ่มเชื่อไหมว่าที่ผมไปสัมผัสบรรยากาศงานในครั้งนี้เวสป้าตัวใหม่นิวเวสป้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะจนหนุ่มคือตอนนี้เนี่ยกระแสด้วยตอนนี้นะครับเครื่องด้วยเวสป้าเนี่ยครับต้องเรียกว่ามาถึงจุดที่เรียกว่าคอมพลีทครับคือตั้งแต่เริ่มเข้ามาประเทศไทยเนี่ยครับเปิดฝ่ายการผลิตเวียดนามเข้ามาไทยเนี่ยก็เหมือนมันยังไม่คอมพลีทมีก๊อกแคกก๊อกแคกครับมีการพัฒนามาทุกๆปีพัฒนามาตลอดจนถึงปีเนี้ยเรียกว่าคอมพลีทหมายความว่าคุณสามารถใช้เป็นดีลิยูได้เลยใช้ทุกวันได้เลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีรถเก่าเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกสบายผมก็เลยซื้อรถใหม่เพิ่มอีกคันนึงเขาไม่ได้ขายรถเก่าทิ้งนะไม่ได้ขายครับกับการเป็นกับกลายว่าเขาซื้อเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ใช้งานในยุคปัจจุบันจริงอันนี้คือปัญหาของวงการสกูตเตอร์เลยยังไงครับจันหนุ่มปัญหาเลยคือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยประเทศเราเคยมียุครุ่งเรืองของรถคลาสสิกญี่ปุ่นครับทำไมรถคลาสสิกญี่ปุ่นเก็บแล้วราคาไม่ไปเอ๊ะทำไมราคาไม่ขึ้นครับเพราะว่าพอหมอเบื่อแล้วครับสมมติหมอขี่ฮอนด้าคลาสสิกหมอเบื่อหมอขายครับแต่วงการสกูตเตอร์ไม่ใช่ครับทุกคนพอเบื่อแล้วเก็บครับทุกคนมีเรื่องราวกับมันหมอเก็บแต่ถามว่าซื้อใหม่ไหมซื้อรถมันเลยไม่หมุนเวียนนับวันยิ่งขาดนี่เป็นการวิเคราะห์เลยใช่ไหมจ๊ะหนุ่มอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเลิกขี่ยังเลิกขี่ว่างานแล้วเป็นไงบ้างอ๋อรถอยู่บ้านครบขายไหมไม่ขายอันนี้คือปัญหาใช่ครับทำให้ราคารถเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้โหแล้วนอกจากที่ปริมาณรถทั้งสกูตเตอร์เก่าและใหม่ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ไล่เรียกกันนะท่านหนุ่มต่อคือปัจจุบันเนี่ยคืองานนี้ยังดีนะหมอครับเพราะปริมาณเนี่ยเรามองแล้ว 50-50 ครับรถเก่ารถใหม่แต่บางงานเนี่ยกว่า 80% เป็นรถใหม่แต่เราก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือว่าอะไรนะใช่อันนี้เราดูความน่ารักอันนี้คือเราดูความให้ฟังว่าในความน่ารักของกลุ่มสังคมสกูตเตอร์นะไม่แยกกันที่ใช่ครับซึ่งคำพูดเนี่ยพี่โรดแอนทีคหรือว่าพี่โรดเจ้าของตลาดนัดรถไฟเนี่ยเป็นคนกล่าวกับเรามาตลอดว่าสังคมสกูตเตอร์เป็นสังคมที่น่ารักน่ารักที่สุดแล้วพี่โรดจะพูดว่าเฮ้ยสกูตเตอร์เนี่ยน่ารักที่สุดแล้วครับก็อันนี้เป็นแนวคิดส่วนนึงนะครับของตัวแม่เลยสำหรับผู้ใหญ่งานในครั้งนี้ของเราใช่ครับพี่โรดครับผมอ่ะก็บรรยากาศในงานก็ยังได้เห็นกันไปรถเก่ารถใหม่จอดสลับเรียงกันไปได้เห็นทุกมุมมองพูดถึงสไตล์แล้วจ้ะหนุ่มทุกวันนี้เนี่ยนอกจากการมีแต่งแบบออริจินอลแล้วจ้ะหนุ่มลองไล่เรียงมาหน่อยครับต้องบอกก่อนต้องแยกเป็นก่อนว่าตอนนี้รถใหม่ก็ส่วนรถใหม่ไปแล้วมีแนวการแต่งครับมีทั้งแนวเทสซิ่งกับทัวริงครับสองแบบหลักๆหลักๆโอเคแต่ถ้ารถเก่าเนี่ยเยอะมากครับ
ทัวริงทัวริงออริจินัลทัวริงเรซซิ่งมอสเรซซิ่งก็ยังมีหลายโซนเรซซิ่งบางอย่างหน้าตาเป็นออริจินัลแต่แอบไปโมเครื่องโมเครื่องแต่บางคนเป็นเรซซิ่งแล้วลงสนามจริงด้วยไม่เหลืออะไรเลยสำนักแต่งต่างๆที่อยู่ในงานนี้ก็ค่อนข้างเยอะเป็นก็จะเป็นแฮนด์ดรอปนะครับเบาะซิ่งตูดมดยกกันมาเต็มมาแข่งเบิร์นยางกันครับผมนะครับแล้วก็จะมีสายมอสก็ยังเยอะอยู่สายมอสก็ยังพอมีให้เห็นนะครับอีกสายคือวอลเลตตี้ก็ยังมีคือหลุดออกไปเลยนะครับวอลเลตตี้คือตามใจฉันตามใจฉันอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าผู้ใดจะชอบแนวไหนชอบแนวไหนสนใจแนวไหนก็ไปจัดกันไปนะครับแนวรัชก็เยอะครับผมนะครับเดิมๆแห้งๆอย่างเงี้ยครับสำหรับการมาเดินชมงานจะหนุ่มแนะนำหน่อยว่าวิธีการเดินชมงานอย่างถูกวิธีมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการเดินชมงานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยากดูรถหรือดูของแต่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลามากพอที่จะเดินดูทั้งรถและของแต่งนะครับเกี่ยวเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวไอเดียอะไรต่างๆไปใช้กับรถเราเองใช่ครับก็คือสำหรับคนเล่นรถที่มันมีความสุขมากนะครับที่ไปเดินดูรถสวยๆครับนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือมารยาทของการชมรถอย่าพยายามไปบิดเกียร์เขาเล่นอย่าพยายามไปสัมผัสอย่าพยายามไปขึ้นคล่อมโดยที่เจ้าของเขายังไม่อนุญาตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะจันหนุ่มนะอย่าไปโดนรถของเขานั่นแหละครับเพราะเราไม่รู้ว่าบางคันเนี่ยความหวงแหนหรือว่าคืออะไรต่างๆคือเราอะบอกไม่ได้หรอกว่าแต่ละคันเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับผมแต่เราบอกได้ว่าทุกคันเขาจะของห่วงมากครับเพราะฉะนั้นรักษามารยาทกันนิดนึงสำหรับการเดินชมรถในงานต่างๆใช่ครับโอเคก็อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับผมก็ทางนี้นะครับกราบขอบพระคุณทางคณะผู้จัดงานนะครับงานโกทูสกูตเตอร์นะครับขอบคุณตลาดน้ำรถไฟศรีนครินทร์นะครับผมพี่รถแอนทีฟนะครับทีมงานครับผมพี่ให้เรามาเดินชมงานได้มาพูดคุยกับบรรยากาศงานแบบ Exclusive เลยครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับจันหนุ่มครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเราหน่อยครับผมVesperio นะครับผู้นำตำนานดีๆนะครับ Vespa กลับมาสู่ประเทศไทยนะครับ Vespa Forever ขับบายเตชะอัมพรนะครับคิดถึง New Vespa คิดถึงเตชะอัมพรนะครับสถาบันกวิชาโซแมทนะครับติวสอบเตรียมทหารติวสอบในสิทธิ์ตำรวจนะครับตลาดรถไฟครับศรีนครินทร์นะครับตลาดรถไฟราชดาและตลาดไฟเกษตรนวมินทร์ครับโดยพี่รถแอนทีครับครับผมก็สำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะครับสกูตเตอร์ดราม่านะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจสกูตเตอร์ดราม่านะครับได้ไปกดไลค์ไปดูความเคลื่อนไหวกันได้แล้วก็จะมีอีกช่องทางสำหรับกลุ่มสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์ในไทยของจันทุมครับครับอัปเดตทุกมุมเห็นใจนะครับติดตามในการย้อนหลังนะครับทาง YouTube Channel นะครับคิวข้อรายการภาษาไทยนะครับตามด้วยคำว่าสกูตเตอร์ครับไปดูเทปย้อนหลังของเราได้เลยครับทุกเทปทุกตอนนะครับสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับสกูตเตอร์มีมาให้ชมกันครบรถแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศของงาน Go to Scooter ครั้งที่5ครับรับรองว่าจะทำอีกครั้งที่6อีกแล้วก็จะจัดมาให้ชมกันอีกครับใช่ครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์หยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ